ยังเหมือนเดิมคำว่าชัดเจนไหมเราเราก็ชัดเจนตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเราคุยกันในสถานะ เอาจริงนะลาล่ายังไม่กล้าไม่กล้าเรียกว่าแฟนเลยอ่ะพอพอมีคำนี้มาทีไรมันมันรู้สึกว่าตัวเองจะจะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรตีตีกอบให้เขาอ่ะพอตีกอบแล้วมันจะมีความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาก่อนหน้าหน้านั้นที่จะมาเจอเจอพี่เขาเยี้ยเราเรามีแฟนเราเราเป็นคนขี้หหงจริงๆค่ะฉะนั้นเราจะพยายามลดตรงนี้ออกไปกันปัญหาเพราะเราไม่ใช่เราไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟที่จะแบบมาคุยกันตัวเองงุ้งงุ้งกันแล้วคือเราอยากตัดตรงนั้นออกไปฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันด้วยเหตุผลเรารู้สึกว่า วันนี้ก็จะนอนแล้วเซ่ก<ม>ุศนกันแค่นั้นจบม,มันก็มันก็คือจบเจ้าไม่ควรมาแซลเราก็รู้สึกวแบบ่าเฮ้ยเนาะผู้หญิงเขาคงชอบคนหลอเหมือนเราเลยเราก็ชอบคนหลออะไรอย่างเงี้ยพอเห็นเราก็ชื่นใจก็ถามถามค่ะว่าเป็นยังไงถึงไหนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บอกพ่อกับแม่ค่อยๆดูกันไปของเราก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเขาคือเรายังไม่มีโอกาสขนาดนั้นเพราะเพราะตัวเราเองก็ยังไม่ได้กลับบ้านตัวพี่เขาเองก็ไม่ได้กลับบ้านถ้าพูดถึงว่าการการเกาะการเป็นกระแสนะเราก็ ไม่รู้อ่ะอันนี้ลาดตอบไม่ถูกว่าเรารู้จักกันมานานแล้วอ่ะพี่เขาก็เขาก็เป็นพระเอกของช่องเขาก็เล่นเป็นพระเอกเหมือนกันนะเราก็ตลกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าพี่เขาจะไปเกาะกระแสน่าจะไปเกาะกบลังเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย